างสมาชิกเขาจะมีความผิดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหากท่านนี้ออกไปก็กลายเป็นชนวนที่จะไม่เกิดความขัดแย้งถ้าหากว่าเขารู้ว่าท่านจะยื้อไป3เดือน6เดือนเขาก็เตรียมที่จะมาชุมนุมเพื่อจะผมไม่มีอำนาจที่จะไปถอนออกเพราะฉะนั้นผมทำได้ดีที่สุดคือเรียกประชุมวาระพิเศษเอาเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาผมไม่มีอะไรที่ผมทำได้ดีไปเกินกว่านี้ส่วนอำนาจในการที่จะถอนเนี่ยเป็นอำนาจของที่ประชุมก็คือเป็นอำนาจของสมาชิกซึ่งเขากำลังหารือกันอยู่ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ทางพระชนกาบอกว่าเสียงข้างมากก็ย่อมที่จะส่งผลให้เกิดความก็เสียงข้างมากยังไม่ได้ข้อสรุปก็ต้องรอข้อสรุปว่าจะยังไงผมแค่ผู้ดำเนินรายการไม่มีอำนาจไปทำอะไรได้ทั้งนั้นเรื่องนี้ท่านกังวลไหมคะว่าจะทำให้ในส่วนของภาพลักษณ์การเป็นประธานสภาจะไม่สมบูรณ์ผมอาสามาทำตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นหน้าที่ก็ทำให้ดีแต่ให้เข้าใจว่าผมไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งใครหรือมีอำนาจในการที่จะไปสั่งใครไม่ใช่อำนาจของประธานสภาแต่ก็มีความเห็นเท่านั้นเองนะครับความเห็นที่ให้ยื้อออกไปไม่ใช่ความเห็นให้ถอนจุดยืนของท่านคือให้ยื้อออกไปก่อนยื้อออกไปก่อนส่วนการยื้อจะยื้อในรูปแบบไหนก็ว่าแต่ว่าไม่ได้เพื่อคนเดียวถูกไหมคะแน่นอนครับ